ลำดับที่8ผู้สำรวมไตรทวารพระพุทธภาษิตกายัปปะโอปังรักขิยะกาเยนะสร้างวุโตสิยากายะดุจริตังหิตวากาเยนะสุจริตังจเรวจีปะโกปังรักขิยะวาจายะสุสร้างวุโตสิยาวจีดุจริตังหิตวาวาจายะสุจริตังจเรมโนปโกปังรักขิยะมนสาสร้างวุโตสิยามโนดุจริตังหิตวามนสาสุจริตังจเรกาเยนะสร้างวุตาธีราอโทวาจายะสร้างวุตามนสาสร้างวุตาธีราเตเวสร้างเตเวสุปริสร้างวุตาแปลความว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วพึงสำรวมกายวาจาใจด้วยดีและประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนักปราชญ์สำรวมพร้อมในไตรทวารแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมรอบด้วยดีอธิบายความคำว่ารักษาความกำเริบทางกายเป็นต้นหมายความว่าให้เลิกขนองกายวาจาใจให้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะอิริยาบถอันเรียบร้อยย่อมทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสแล้วให้มีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอันหนึ่งความสำรวมไตรทวารนั้นหมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมความว่าสำรวมอินทรีย์6มาให้ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นผู้สำรวมได้ดังนี้ชื่อว่าสำรวมรอบด้วยมีอนิสงค์คือกำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกเสียได้มีอุเบกขาและสติอยู่ทุกเมื่อมีความสุขอยู่ได้ยานคือความอย่างรู้สภาพต่างๆตามความเป็นจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีหนึ่งและพวก6คนมีเรื่องย่อ ดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีมี6รูปคือพระปินดุกะโลหิตกะเมติยะภุมมะชกะอัสสชิปุณัพพสุกะจากธรรมสมบัติหมวด12ของพระศาสนโสภณแจ่มเรื่องภิกษุฉัพพัคคีวันหนึ่งพระศาสดาทรงสดับเสียงชะตะชะตะของภิกษุฉัพพัคคีผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนแผ่นหินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาธรรมผู้เขียนตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรพระอานนท์ทูลว่าเป็นเสียงของพวกภิกษุฉัพพัคคีผู้สวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมอยู่พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสวมรองเท้าไม้หรือเขียงเท้าแล้วตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวารมีกายเป็นต้นให้เรียบร้อยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่17ชื่อโกทวรรควรรณนารวม8เรื่องจบเพียงเท่านี้